สวัสดีครับมุมทรงเวนนะครับวันนี้มุมทรงเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมือถือ4นะครับขึ้นชกกันในวันที่29กันยายน2567เวลา 14:30 น.โดยประมาณนะครับมุมทรงเวนก็เลยถือโอกาสนะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเมทแรนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอด PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอด PK24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะ4เลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเริ่มทำการแข่งขันจริงนะครับเวลา 11:30 น.โดยประมาณนะครับแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเพจนะครับช่อง8นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดเวลา 12:30 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็จะมาเกาะติดตะช่างเฉพาะช่วงที่ถ่ายทอดสดทางช่อง8เวลา 12:30 น.โดยประมาณนะครับเริ่มกันที่คู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับแฟนก็คือสิงห์พยัคฆ์สากุลรัตนะนะครับหรือว่าหนุ่มทันเทพนะครับชื่อเก่าก็จะเป็นพร้อมรบปอปีชาชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อมวยดีวิถีไทยนะครับจะทำการชั่งช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับชั่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งคู่นี้ทั้งนักแฟนนะครับสิงห์พยัคฆ์มา129ปอนด์พอดีไม่ต้องลดนะครับส่วนทั้งนักแฟนเมื่อดอกไม้แดงก็มา 129.1 ลด 8.1 ความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับธนาแฟแดงสิงห์พยัคฆ์นี่ชื่อเก่าก็จะเป็นพร้อมรบปอปีชาชัยนะครับอายุ20ปีนะครับจากจังหวัดชัยภูมินะครับสูง173เซนติเมตรนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติการกีฬาแห่งชาติที่ชัยภูมินะครับมีคุณอนุภาพสิทธิ์ครูออดนะครับคอยดูแลนะครับซ้อมที่เดียวกับธนาศิลปะไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมนี้ดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรสิทธาสิงห์ที่ศึกกิจเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับ6เมษายนปี67นะครับชก130ปอนด์นะครับก็เมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงทางด้านฝ่ายเมืองดอกไม้แดงนี่ก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับวันนี้มาขอมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์พยัคฆ์สกุลรัตนะนะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนฝ่ายเมืองดอกไม้แดงนี่ข้อมูลเก่าก็เหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงครับเรทยังไม่เปิดนะครับมวยดีวิถีไทยเรทยังไม่เปิดครับแต่ว่าแฟนมวยนะครับสามารถเข้าไปหาอัปเดตเรทมวยในช่วงที่เรทเปิดได้แล้วนะครับที่เพจ Facebook บุ๋มสังเวียนครับแต่ณเวลานี้ยังไม่เปิดทุกคู่นะครับสำหรับมวยดีวิถีไทยนะครับเรทยังไม่เปิดครับแต่ว่าคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์พยัคฆ์สากุลรัตนะนะครับหรือว่าชื่อเก่าพร้อมรบปอปีชาชัยผมดูว่ากระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับอายุเยอะกว่าน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเรือเวทีไปนานด้วยกันทั้งคู่นะครับไฟล์ล่าสุดของธนาฝันเงินก็ชกไว้เดือนพฤษภาคมปี67นะครับก็ประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เรือเวทีไปพอๆกันนะครับแต่ดูว่ากระดูกการชกมวยของธนาแฟร์สิงห์พยัคฆ์ดูชกมาเยอะกว่าครับวันนี้เลยจะไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์พยัคฆ์สากุลรัตนะนะครับหรือว่าชื่อเก่าพร้อมรบปอปีชาชัยครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือศิลปะไทยสากุลรัตนะนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทนทอง POK PVC นะครับพิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงศิลปะไทยมา129ปอนด์พอดีถ้าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทนทองมา 129.1 ลดไป 0.1 ความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับเรทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับทนทอง POK PVC นะครับหนุ่มสดเฮ้าร่างกายดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านปีนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยนี่เลยอายุ30ไปแล้วนะครับผมดูว่าอายุน่าจะมีปัญหานะครับดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูดีกว่านะครับเพราะว่าปีนี้แค่25ปีเองนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสดร่างกายหนุ่มสดห้าวและร่างกายดูดีกว่าครับเลยจะไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับทวนทอง POK PVC ครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินคือมรดกเพชรโมเดล789ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจรวดศึกสจ.วิชิต8รุ่นพิกัด142ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมรดกเพชรมา 141.9 ขาด .1 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจรวดศึกนี่มัน 143.1 ลดไป 1.1 นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมรดกเพชรโมเดล789ชก142ปอนด์ดูว่า
ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะเป็นเวทธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ชก141ปอนด์อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินจรดศึกนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็จริงนะครับแต่ว่าฝ่ายล่าสุดชกก็เพียง138ปอนด์เท่านั้นเองครับเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบครับดูว่าแรงปะทะน่าจะดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเยือนแต่ชอบไปที่เวทพิกัดยูใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมรดกเพชรบูเด็ด789ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือลาบูบูกับตันเคนอะคาเดมี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไดนาไมท์ลูกเขาขวางพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงลาบูบูมา 108.5 ขาดไป 0.5 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไดนาไมท์มา109ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่า100กว่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไดนาไมท์ลูกเขาขวางชอบไปที่ความยาวครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิธีไทยในวันนี้นะครับเลทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์พยัคฆ์สากุลรัตนะหรือว่าหนุ่มทันเทพนะครับดูว่ากระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่าชกมาก่อนครับกระดูกการชกมวยดูดีกว่าครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับทวนทอง POK PVC นะครับดูว่าหนุ่มสดห้าวร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินทวนทอง POK PVC คู่ที่3คู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมรดกเพชรมวยเด็ด789ดูว่าเวทใหญ่กว่านะครับแรงปะทะน่าจะดูดีกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงมรดกเพชรเบอร์เด็ด789คู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไดนาไมท์ลูกเขาขวางใหญ่ยาวกว่าก็ดูอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าใหญ่ยาวกว่าอาวุธยาวถึงก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินไดนาไมท์ลูกเขาขวางและสำหรับมวยชอบ1ตัวของมวยดิวิธีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3คู่เอกนำรายการเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมรดกเพชรเบอร์เด็ด789ครับมาต่อกันที่มวยไทย74นะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทย74ล้วนๆครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับชนะฝ่ายแดงก็คือฟ้ามงคลสโชคมีชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเด็ดฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับหรือว่าทวีศักดิ์เล็กสี่พลังนะครับพิกัด113ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มัน113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูเหลื่อมๆนะครับฝ่ายแดงฟ้ามงคลนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับมีเสตู่สอโชคมีชัยสุรกิจมิ่งเมืองหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งขวาคอล็อกรัดตีนอย่างแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนธนพลลูกพ่อพญาเสือที่ราชดำเนินชก112ปอนด์นะครับ11สิงหาคมปี67นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเด็ดฤทธิ์เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันที่สระบุรีนะครับมีคมเพชรลูกพระบาทดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาดแข้งเข่าในล็อกรัดตีนเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแต่ว่าฟอร์มหลังดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดเลยยังไม่ชนะใครเลยนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพลงเอราวัณที่ราชดำเนินชก108ปอนด์นะครับ8สิงหาคมปี67นะครับคู่นี้เวทพิกัดความเวทพิกัดนิธนาฝาแดงครับจะดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าล่าสุดที่ชกไว้112ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ล่าสุดชกไว้เพียง108ปอนด์เท่านั้นเองครับแต่ว่ากระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูว่าจะชกมาเยอะกว่านะครับชกมวยมาก่อนครับและดูว่าผ่านของดีๆมาเยอะกว่านะครับเรทคู่นี้นะครับหลังช่างเปิดมาคู่ขี้เลยนะครับใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมมองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเด็ดฤทธิ์นพเดชมวยไทยฟอร์มดูเป็นรองนะครับเวทพิกัดดูเล็กกว่าแต่ว่าดูว่ากระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่าชกมวยมาก่อนครับและช่วงหลังก็ถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ว่าผ่านของดีๆมาเยอะกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเด็ดฤทธิ์นพเดชมวยไทยเรทใครต่อรองครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสิงห์ฉลามสอพงอมรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดศิลป์รถสวยจัดเจนนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงสิงห์ฉลามนะครับมัน117.2ลด 1.2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดศิลป์มา 116.4 ลดไป 0.4 นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สพงอมรนะครับมีคุณพงอมรพิกุลชัยพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทควบเครื่องเปิดเกมตีนหน้าแรงนะครับเข่าในเหนียวขวางแทงยัดไส้แรงหมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2ไฟสะดุดแพ้1ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพลิงพลันชัยนะครับที่เวทีช่อง7ชก116ปอนด์นะครับ28กรกฎาคมปี67นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดศิลป์เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจ็ดที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีจ่าเจ็ดทองพิมายนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทควบเครื่องบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งครับบู๊ดูดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปสองไฟนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดศิลป์ก็ชนะคะแนนยอดโอทีเกตเทอริสนะครับที่เวทีช่องเจ็ดชก121ปอนด์นะครับ11สิงหาคมปี67ก็
คู่ขี้นะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับกระดูกการชกมวยอาจจะชกมาน้อยกว่าดูเป็นรองนะครับแต่ว่าดูเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับเลทหลังช่างเสมอฝ่ายแดงวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงสิงห์ฉลามสอพงอมรครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือทศกัณฐ์ช้างนครศรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหาหินเพชรเกตเพชรพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงทศกัณฐ์มา117ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินมหาหินมา118ลดไป1ปอนด์นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงทศกัณฐ์เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สภูมิพัฒน์นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเสฉางนครศรีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยกว่าประเภทครบเครื่องตีนหน้าแรงไล่แขนต่อยหมัดสัดสาดแข้งต่อยหมัดไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดูดันนะครับกระดูกมวยดีนะครับแล้วก็เคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2สะดุดแพ้1ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนนิธิกรน้ำดื่มหมี77นะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชร SKS ชก117ปอนด์นะครับ17สิงหาคมปี67นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหาหินเป็นนักชกจากยะโสธรนะครับปัจจุบันนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชฟเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์นะครับมีนักบินเปรมชัยให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะต่อยรุนแรงวงในปั้มตีเหนียวแน่นขวางแทงยัดไส้แรงมาศอกคมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทราฝันเงินนะครับแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟล่าสุดนี้แจ้งเกิดชนะคะแนนทหารเอกนายวิเอท่าสาราที่วิธีช่อง7ชก118ปอนด์นะครับ7เมษายนปี67นะครับเท่ากับว่าทราฝันเงินนะครับชกเวลาสุดเดือนเมษายนเลยนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ5ถึง6เดือนเลยนะครับและพิกสถิตินะครับคู่นี้ก็เคยชกพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด118ปอนด์มาเข้าเวรแทนทั้งคู่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับทศกัณฐ์ที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่สายทีมงานคนจัดครับแต่ว่าร่างกายนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูดีกว่านะครับไฟล์ล่าสุดที่พบกันมาร่างกายนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่พอวันนี้มาแก้มือล้างตากันดูว่าช่วงหลังทางด้านฝ่ายแดงชกมีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าร่างกายดีกว่าไฟที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับดูร่างกายดูดีกว่าครับเลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงทศกัณฐ์ช้างนครศรีเป็นต่อ 11-8 วันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือจอร์จพาเบกคอมแพคนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสองวันสอสมานกามินพิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มัน122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอร์จจะดูลอยๆกว่านะครับจอร์จนี่เป็นนักชกจากลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแม่เป็นสุราษฎร์พ่อเป็นอังกฤษนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโกเดอดิเทพวรพันธ์นะครับโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดล็อกรัดตีเหนียวแน่นขวางแทงแรงหมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็แพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับชก122ปอนด์นะครับ10สิงหาคมปี67ครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสองวานเป็นนักโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมานกาเมนนะครับมีเสียสมานบุญจอเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลเป็นมวยขวาประเภทบู๊เปิดเกมเลยสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงวงในขวาคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับกระแลกกระส่วนหัวใจเกินร้อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้1นะครับแล้วก็ชนะ2ไฟล์ล่าสุดนี้พลิกชนะน็อกยกที่3เพชรสยามจอพัทริยาที่วิธีช่อง7ชก120ปอนด์นะครับ11สิงหาคมปี67นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ25ธันวาคมปี65ประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับชก121ปอนด์ที่วิธีช่อง7นะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงจอร์จพลันชัยนะครับช่วงนั้นใช้จอร์จคาราบาวนะครับที่เคยชนะเพชรสองวันมาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือต่างๆของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนะครับจอร์จพาเบกคอมแพคนะครับเลทหลังช่างเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงจอร์จพาเบกคอมแพคดูว่าสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับและวันนี้ชก122ปอนด์ดูว่าเวทพิกัดนี้เป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับประเภทเข่าในเหนียวด้วยนะครับไฟล์ล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงชก122ปอนด์อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ชก122ปอนด์ก็เป็นน้ำหนักปกติธรรมชาตินะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินเพชร2วัน
ไฟล์ล่าสุดชกไว้เพียงแค่120ปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ชก122ก็ถือว่าต้องปล่อยขึ้นมาเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับเข่าในก็ดูเหนียวแน่นกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นประเภทบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะจอดปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแต่ถ้าประกบวงในไม่รู้ว่าทางด้านฝ่ายแดงจอดน่าจะเข่าแหลมแทงเจ็บมากกว่านะครับเรทใครต่อรองนะครับคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอร์ดพาเบกคอมแพคน่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับมาสรุปการอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับคู่ที่1เรทเปิดใครต่อรองนะครับคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเด็ดฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่ากระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังผ่านของแข็งๆมาเยอะกว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรเด็ดฤทธิ์นพเดชมวยไทยคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับเรทเสมอฝ่ายแดงสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับคุณนี่ชอบที่ฝ่ายแดงสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับกระดูกการชกมวยชกมาน้อยกว่านะครับแต่เวทปะทะดูใหญ่กว่าเวทเต็มกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรคู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับเรทเปิด 11.8 อยู่ที่ฝ่ายแดงทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับช่วงนั้นร่างกายพอๆกันนะครับวันนี้ดูว่าแก้เป็นการแก้มือของทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าช่วงนี้ร่างกายของทนายฝ่ายแดงดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีเลดหลังช่างไปต่อ 11.8 และคู่ที่4เลดเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงจอร์ดพาเบกคอมแพคนะครับสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งและเวทพิกัดนี้ดูได้เปรียบด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงจอร์ดพาเบกคอมแพคและสำหรับมวยชอบ1ตัวของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ